อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เชียงรายนี่ก็จับหัวขโมยได้เลยค่ะคุณผู้ชมขโมยของไปเต็มท้ายรถกระบะเลยอ่ะใครผ่านไปผ่านมาเอา้านึกว่า ของของเขาเองของที่เขาขโมยไปเป็นอุปกรณ์การเกษตรนะคะเรื่องเนี่ยมันเกิดมาจากชาวบ้านที่ทำไรย่ยางในพื้นที่เชียงรายเนี่ยเขารู้สึกว่าเอตลอดปีที่ผ่านมาพวกอุปกรณ์ทางการเกษตรอะนะทั้งเหล็กทั้งท่อทั้งถัง,งมันหายไปตลอดเลยเขาก็เลยซุ่มการจนกระทั่งไปเจอหัวขโมยค่ะแอบขโมยเอาไว้ใส่หลังรถกระบะแล้วกำลังขับออกจากพื้นที่ก็เลยช่วยกันคุมตัวเอาไว้ประสานตำรวจสพแม่สายให้เข้ามาตรวจ สอบดูทีนี้ตํารวจก็ตรวจค้นของกลางปรากฏว่าไปเจอเฮโรอีนอัดอยู่ในหลอดพลาสติกซุกอยู่ในซองบุหรี่หนึ่งหลอดอนนใช่ตำรวจก็เลยไปสอบถามหัวขโมยชื่อนายอาโปมาเยอะเขาอ้างว่าตอนเช้าเขาไปเดินตลาดสดแล้วก็แวะมาเก็บดอกแคที่ท้ายไร่วิเหลือไปเห็นท่อ PVC ของชาวไร่อะ่ะมันอยู่ตรงคันดินพอดีแล้วก็นึกได้ ท่อส้วมบ้านเรามันตันนี่ว่า<อ>ก็เลยจะเอาท่อในไร่ของเขาอะเอาไปเปลี่ยนท่อส้วม<อ>ที่มันตันที่บ้านจะไปซ่อมแทนของที่บ้านที่มันแตกทีนี้ท้ายกระบะของตัวเองอะมีจอบก็เลยเอาจอบมาขูดข่ะแล้วก็แงะท่อ PVC เอาใส่ท้ายกระบะไปด้วยทีนี้ชาวไร่ออกมาเห็นเขาจับได้ก่อนพอดีเขาก็เลยล้อมกันเอาไว้แล้วก็คุมตัวส่งตำรวจถามอีกครั้งหนึ่งว่า ที่สมศักดิ์พี่เอาท่อนี่ไปซ่อมซ่วมที่บ้านจริงๆหรอแล้วยาเสพติดนี่มันยังไงสุดท้ายก็สารภาพนะคะว่าเอาของไปขายแล้วก็ซื้อเฮโรอีนมาเสพติดยาเสพติดได้3เดือนแล้วส่วนเจ้าของสวนคือคุณสมศักดิ์บอกว่าคือที่ผ่านมาตลอด1ปีนะ ของอุปกรณ์ทางการเกษตรภายในสวนในไร่ของชาวบ้านมักจะหายไปตลอดเลยคือชาวสวนชาวไร่ในพื้นที่เวลาเขาทํางานการเกษตรเสร็จแล้วคุณผู้ชมเขาไม่ได้เอาของอขึ้นรถกลับไปเก็บที่บ้านส่วนใหญ่เขาก็จะเอาวางไว้ในสวนในไร่เผื่อวันรุ่งขึ้นมาทํางานต่อมันจะต้องมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขนย้ายปรากฏว่าตลอดหนึ่งปีมันหายไปตลอดเลยท่อบางถังบางอะไรบ้างก,ก็เลยพากันซุ่มดูจนสุดท้ายเจอจ<อ>ังหวะนี้พอดีค่ะคนร้รายรนี้ที่ติดยาเสพติดน่ะ มาขโมยของหนี่ล่าสุดคุณพี่สมศักดิ์โดนแงะท่อไปแล้วดูคุณผู้ชมคะตั้งหลายท่อต่อ,อให้เอาเอาท่อกลับคืนมานะก็ต้องเสียเวลาในการต่อเข้าไปอีกและท่อบางท่อมันถูกถูกจอบเจาะเข้าไปแล้วอะ่ะมันหักแล้วไม่รู้ว่าต่อไปจะใช้งานได้อีกหรือเปล่าตำรวจคุมตัวดำเนินคดีแล้วคะ่ะ ฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปทางอมรินทีวี HD ช่อง34ที่นี่ที่เดียวครับ